เมื่อไหร่ที่เราควรจะเริ่มปั๊มนมนะคะก็คือข้อที่1เลยกฎข้อที่1เลยเมื่อเราว่างก็ต้องถามว่าคุณแม่จะกลับไปทำงานนอกบ้านหรือว่าเป็นคุณแม่อยู่บ้านเลี้ยงลูกนะคะถ้าอยู่บ้านเลี้ยงลูกยังไม่ต้องรีบปั๊มค่ะเพราะว่าถ้ารีบปั๊มเดี๋ยวนมเยอะเกินไปไม่มีที่เก็บก็หลักการก็คือยิ่งเอาออกยิ่งสร้างเพิ่มเพราะฉะนั้นตอนอยู่โรงพยาบาล 3-4 วันเนี่ยส่วนใหญ่แม่ก็จะอยู่ในห้องไม่มีอะไรที่จะต้องทำจะนั่งดูทีวีส่วนลูกดูดเนี่ยจะส่งดูด3ชั่วโมงครั้งเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงระหว่างช่วงที่ลูกไม่ได้มาดูดหมอก็จะแนะนำคุณแม่นะคะที่ต้องการที่จะทำสต็อกเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับไปทำงานให้เริ่มปั๊มนมได้เลย2ข้างพร้อมกัน10นาทีใช้ความแรงเหมาะสมนะไม่แรงจนบาดเจ็บผลนมแล้วก็ได้แค่ไหนแค่นั้นไม่มีน้ำนมก็ไม่มีน้ำนมค่ะนะซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นท้องแรกเนี่ยกว่าน้ำนมจะออกมาในขวดให้เราเห็นเนี่ยก็ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แต่ว่าปั๊มมีประโยชน์แน่นอนนะคะเป็นการปั๊มกระตุ้นไปอีกชั่วโมงนึงถ้าว่างก็เอามาปั๊มต่อปั๊มไปด้วยสามารถดูซีรีส์ไปด้วยได้ดูทีวีหรือว่าเล่นอินเทอร์เน็ตได้ก็กรณีที่คุณแม่ยังปั๊มยังไม่ออกเนี่ยก็ปั๊มไปเรื่อยเป็นการกระตุ้นค่ะยิ่งปั๊มเร็วนะมีงานวิจัยบอกว่าปั๊มเร็วตั้งแต่หลังคลอดนะคะลุกขึ้นมาได้ก็ปั๊มเลยถ้าแพลนหรือว่ามีการวางแผนต้องกลับไปทำงานนอกบ้านแล้วก็ปั๊มบ่อยๆจะได้ปริมาณน้ำนมเยอะกว่าคนที่เริ่มปั๊มช้ากว่านะคะแล้วก็ปั๊มห่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสต็อกไว้เยอะเวลาที่คุณแม่กลับไปทำงานนอกบ้านก็จะได้สบายใจว่าลูกมีนมคุณแม่กินอย่างเพียงพอแต่ถ้าเป็นกรณีที่คุณแม่อยู่บ้านเลี้ยงลูกไม่จำเป็นที่จะต้องปั๊มเร็วแล้วก็ปั๊มบ่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีนมสต็อกเยอะเกินไปใช้ไม่ทันไม่มีที่เก็บอันนี้ก็คือเฉพาะคนที่จะต้องกลับไปทำงานนอกบ้าน